สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะวันนี้เราจะเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในรอบเดือนมีนาคมสำหรับท่านที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมธาตุน้ำนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่าแม่นๆนะคะเป็นผู้คิดออกแบบและคิดค้นนะคะทำไพ่ด้วยตัวเองนะคะทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ไม่มีการคิดก๊อปปี้ใครนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาคมชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะช่วงต้นเดือนเนี่ยนะต้องระมัดระวังนิดนึงการงานท่านจะติดขัดนะชาวราศีกรกฎนะการทำงานเป็นทีมเวิร์กหรือว่าทำงานในองค์กรบริษัทอาจจะต้องมีการถกเถียงกันนะขัดแข้งขัดขากันไม่ลงรอยกันมันเหมือนว่าความคิดของท่านเนี่ยมันขัดแย้งหรือมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะมีความคิดที่แตกต่างแล้วก็ขัดแย้งกันนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะความรักในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะต้องมีมือที่3เข้ามาแทรกสำหรับคุณชาวราศีกรกฎนะฮะมีการมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นของสำหรับชาวราศีกรกฎด้วยนะแต่เรื่องการงานเนี่ยถ้าใครสมัครงานไว้ท่านก็จะได้งานทำด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะจะได้มีโอกาสเรียกสัมภาษณ์ได้งานทำในช่วงของต้นเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านมีโอกาสเนาะการงานถ้าในเรื่องของเรียนในเรื่องสาขาวิศวกรรมยานยนต์หรือว่าเรียนในเรื่องของช่างปั้นช่างประดิษฐ์ประดอยนะงานฝีมือก็จะถูกโชว์โดดเด่นนะคะงานแฮนด์เมดหรือว่างานในเรื่องของสาขาศิลปกรรมศาสตร์ก็ดีนะวาดรูปวาดเขียนก็จะถูกสำรวจโชว์สำหรับชาวราศีกรกฎด้วยท่านน้ำนะคะแล้วก็คุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ฟาร์มงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะบายหมอนีน่าแม่นๆนะคะผลิตภัณฑ์ฟาร์มงามแบรนด์สวยๆบายหมอนีน่าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำนะคะหน้าค้ำฝ้าสะสมนะคะติดสารพิษสเตียรอยนะคะหรือเป็นสิวเป็นฝ้ามากๆต้องการให้หน้าขาวรูมขนกระชับหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะก็เข้าไปรับดูสินค้าผลิตภัณฑ์ product ได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com เว็บไซต์สวยๆ.com นะคะคุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้ที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ.com นะคะเราก็มีแคมเปญโปรโมชั่นแถมสำหรับคุณลูกค้าหลายรายการนะคะสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะคุณการันตีโดยหมอนีน่าแม่นๆนะคะในแบรนด์สวยๆนะคะหรือโทรมาสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0631650695 0631650695นะคะสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงของกลางเดือนด้วยนะคะกลางเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะกลางเดือนของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะกลางเดือนนี้นะชาวราศีกรกฎนะคะงานเนี่ยความรักก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎมีปัญหาเกิดขึ้นและได้ไพ่ปีนต้นงิ้วนะมีโอกาสแบบ
อาจจะโดนหลอกลวงจากคนรักนะที่เข้ามาเป็นชู้เป็นกิ๊กกันอย่างเงี้ยในช่วงของกลางเดือนด้วยมันหมายถึงการหลอกลวงว่าความรักของท่านเนี่ยนะคนรักที่เข้ามาก็อาจจะโกหกว่าไม่มีใครไม่มีแฟนนะหรือว่าโดนสวมเข่าให้ท่านด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎด้วยนะถ้าแก้กรรมช่วงนี้ก็ต้องไปบวชถือศีลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะสำหรับความรักไม่ดีหรือว่าอาจจะมีปัญหาบ้านแตกจะมือที่3เข้ามามีโอกาสแยกทางหรือว่ารีเทิร์นหรือว่าเลิกกับคนรักได้เลยในช่วงของกลางเดือนนี้ไม่งั้นก็อาจจะแยกกันอยู่นะแยกกันอยู่เลยนะคะหรือว่าเซ็นหย่ากันเลยได้ในช่วงของกลางเดือนนะสำหรับชาวราศีกรกฎเพราะว่ามันมีมือที่3เข้ามาแรงในพื้นดวงของชาวราศีกรกฎด้วยนะคะถือว่าความรักไม่ดีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยนะอาจจะต้องไปบวชหรือว่าไปทำบุญกับพระพุทธเจ้านะคะหรือไปบวชพระหรือว่าจะเสริมดวงด้วยเป็นกำไรนาคราชหรือแหวนนาคราชนี่ก็จะเสริมดวงความรักของท่านได้ดีนะคะแล้วก็การงานเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงดวงท่านมีโอกาสเกณฑ์ติดสินบนนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคือติดสินบนเนี่ยติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วไม่ได้แก้บนด้วยดวงของชาวราศีกรกฎนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงชาวราศีกรกฎในช่วงกลางเดือนโดนสัตว์มีพิษนะคะกัดพวกตะขาบงูแมงป่องอะไรอย่างนี้ค่ะต่อยกัดหรือว่าเข้าบ้านหรือว่าพบเจออะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือว่าเดินอยู่ชาวราศีกรกฎกลางเดือนนี้มีเคราะห์นะอาจจะเดินหกล้มนะฮะเตะนู่นชนนี่มีดบาดตกบันไดรองเท้าส้นสูงพลิกนะฮะหรือขาพลิกขาส้นนะหรือว่าเดินอยู่นะลื่นล้มนะตกบันดงบันไดลื่นในห้องน้ำเนี่ยดวงไม่ค่อยดีชาวราศีกรกฎนะก็ต้องระมัดระวังด้วยการสัญจรทางน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะจมน้ำว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ต้องช่วงต้องงดนะคะเดินทางทางน้ำด้วยช่วงปลายเดือนนะเดี๋ยวหมอเบรกนิดนึงนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชาเป็นวัตถุมงคลเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแว่นๆแล้วก็ Facebook อาจารย์นีน่านะคะอันนี้ปลุกเสกแล้วนะคะของตรงนี้จะเป็นพลอยนพเก้าของแท้นะคะแล้วเป็นเพชรนาคาแท้ท่านใดที่สนใจเปิดดวงเป็นการเสริมตัวกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะตอนนี้มีแคมเปญโปรโมชั่นเปิดดวงเป็นรายส่วนบุคคลนะคะรับฟรีนะคะสีพึ่งมหาเศรษฐี1ตลับสำหรับกรณีที่เปิดดวงส่วนตัวนะคะเข้ามาแอดไลน์กันมานะคะไลน์แอดนะคะเข้ามาดูสินค้าได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะต่อนะคะในช่วงของปลายเดือนนะปลายเดือนสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะช่วงปลายเดือนของท่านเนี่ยนะคะท่านก็ต้องระมัดระวังนิดนึงชาวราศีกรกฎในช่วงของปลายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎที่ต้องระมัดระวังเลยนะก็ต้องสุขภาพจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงปลายเดือนด้วยนะปลายเดือนเนี่ยจะไม่ค่อยสบายนะเจ็บป่วยจะพบหมอเข้าโรงพยาบาลด้วยสำหรับปลายเดือนนี้เกิดปัญหาและ
การเงินเริ่มติดขัดชะงักชะงันและสำหรับชาวราศีกรกฎเป็นหนี้ด้วยนะแล้วก็มีโอกาสรถเสียซ่อมรถนะในช่วงของปลายเดือนหรือว่ามีโอกาสข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายลัดวงจรหรือว่าทีวีตู้เย็นพัดลมเสียแอร์เสียต้องมีการเรียกช่างมาซ่อมแล้วก็เสียเงินในช่วงของปลายเดือนด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะการเดินทางในน้ำนะก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำเนาะมีโอกาสนะชาวราศีกรกฎตกน้ำจมน้ำเนี่ยสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะขากับแขนเนี่ยต้องระมัดระวังถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถเฉี่ยวรถชนต้องระมัดระวังในช่วงต้นขาแขนหัวเข่านะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังมากเลยในช่วงนี้ด้วยของปลายเดือนนะแล้วก็มีโอกาสจะแก้เคล็ดแก้เคราะห์นี่ชาวราศีกรกฎก็นะทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้างไหว้เส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะก็จะเป็นการเสริมดวงแก้เคราะห์แก้กรรมแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรหรือว่าไปบวชแก้เคราะห์แก้กรรมของท่านในช่วงของควรจะมีพระนะคะหรือว่าเป็นพญานาคราชติดตัวคุ้มครองกายท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายของชาวราศีกรกฎด้วยนะแต่ว่าการงานก็จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแหละในช่วงของประมาณต้นเดือนนะต้นเดือนจะมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ท่านเพราะท่านได้ไพ่ของพระพิคเนศในช่วงต้นเดือนนะการงานจะดีประมาณปลายเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ของสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิคเนศพยากรณ์นะคะจะเน้นดวงนะคะจะทำเป็นคลิปเปิดดวงความรัก12ราศีทุกเดือนนะคะแบบเจาะลึกก็เข้ามาติดตามรับชมกันขอบพระคุณนะคะสำหรับ FC ทุกท่านที่ติดตามคลิป YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ